ลดอาการวัยทองให้ทำ4ข้อนี้หลายคนถามหมอ,อเฟิร์นมาเยอะมากเลยเมื่อมีอายุประมาณ40-50ปีบางคนพอหมดประจำเดือนแล้วมักมีปัญหาร้อนว,วูบวาบมีเหงื่อออกในตอนกลางคืนรู้สึกอ่อนเพลียมีอารมณ์ที่แปลปรวนได้ง่ายเพื่อที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แนะนำเป็นอาหารมาจากธรรมชาติละกันข้อหนึ่งให้คุณรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยเขาพบ ว่ามันมีส่วนทําให้กระดูกของเราเนี่ยอ่อนแอลงจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันไปเพิ่มโอกาสที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพุนได้ง่ายแคลเซียมสามารถพบมากในนมโยเกิร์ตชีสผักใบเขียวถัว่วเต้าหู้ส่วนวิตามินดีคุณสามารถทานได้จากไข่แดงปลาหรือน้ํามันตับปลาก็ได้หรือใครที่จะไปตากแดดในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเป็นแดดอ่อนๆวันละ10-15นาทีก็ได้เหมือนกันข้อ2ให้คุณรับประทานอาหารที่มีไฟ เอสโตรเจนสูงเขาพบว่าผู้หญิงในฝั่งเอเชียเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นจะมีอาการร้อนวูบวาบน้อยกว่าผู้หญิงในฝั่งยุโรปเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนบ่อยกว่าสารอาหารตัวเนี้ยมีความสําคัญในการช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนได้พบมากในถั่วถั่วเหลืองเต้าหู้มเมล็ดฟแฟลกงาข้อ3ให้คุณหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนและแอลโกอฮอล์เขาพบว่ามันจะทําให้อาการของวัยทองเนี่ยแย่ลง ข้อ4ให้หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและน้ําตาลงานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่เป็นวัยทองถ้ากินอาหารที่เรียกว่ารีไฟด์ขาบอย่างเช่นน้ําตาลขนมปังแป้งจะไปเพิ่มโอกาสทําให้เขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้และยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าผู้หญิงที่มีอายุ50-59ถึงปีที่กินอาหารแปรรูปบ่อยๆกินขนมบ่อยๆจะทําให้มีกระดูกที่แย่กว่าคนที่ไม่ได้รับประทานดังนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้ หรือหมดประจําเดือนแล้วให้คุณลองทํา4ข้อนี้ดูก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ